ในอาณาจักรเวทมนต์อันแสนวุ่นวายมีแม่มดสาวนามว่าลูนา่าผู้มีพลังวิเศษเหนือใครในรุ่นเดียวกันด้วยเรือนผมสีม่วงสดใสและดวงตาสีฟ้าเป็นประกายเธอโดดเด่นทั้งรูปลักษณ์และพลังเวทมนต์ข้าอยากได้ชุดใหม่แหวนอีกสักวงหลูน่าพูดพลางดีดนิ้ว ในพริบตาเดียวเสื้อผ้าหรูหราก็ปรากฏขึ้นบนเรือนร่างของเธอเธอไร้แวทมนต์อีกครั้งแหวนเพชรเม็ดโตก็ผุดขึ้นมาบนนิ้วของเธอว่าน่าเบื่อจังอยากได้อะไรที่มันเจ๋งๆกว่านี้หลูหน้าบนพึมพำก่อนจะเสกม้าบินสีขาวตัวใหญ่ขึ้นมากลางห้องทำให้ข้าของกระจัดกระจายไปทั่ว วันแล้ววันเล่าเธอใช้เวทมนต์เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองโดยไม่คิดถึงผลกระทบจนกระทั่งวันหนึ่งสภาแม่มดสูงสุดได้เรียกตัวเธอเข้าพบประธานสภาแม่มดกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แคร่งครึมดวงตาสีเขียวมรกตจ้องมองลูน่าอย่างผิดหวังลูน่าเจ้าใช้พลังวิเศษอย่างฟุ่มเฟือยเกินไป เจ้าต้องเรียนรู้คุณค่าของสิ่งของและความพอเพียงหลูหน้ายืนนิ่งด้วยความตกใจเริมฝีปากสันดะริกแต่ท่านประธานนี่คือพลังของข้าข้าจะใช้ยังไงก็ได้นี่นาท่านประธานสภาสายหน้าคราวสีเงินยาวของท่านสั่นไหวเรากับเคลื่อนไหวได้เจ้าคิดผิดแล้วพลังวิเศษ ไม่ใช่สิ่งที่จะใช้ตามอำเภอใจมันต้องใช้อย่างมีความรับผิดชอบโดยการตัดสินใจของสภาแม่มดหลูหน้าถูกริบพลังวิเศษและถูกส่งตัวไปทำงานเป็นแม่บ้านในปราสาทของเจ้าชายอาดัมผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าชายที่ขี้เหนียวที่สุดในอาณาจากักรนี่มันอะไรกัน ลูหน้าร้องไห้ฟูมไฟล์ขณะถูกส่งตัวไปยังปราสาทน้ำตาของเธอไหลอาบแก้มไม่หยุดข้าเป็นถึงแม่มดชั้นยอดไม่ใช่แม่บ้านธรรมดานี่มันไม่แฟรเลยเมื่อมาถึงปราสาทลูน้าได้พบกับเจ้าชายอาดามเป็นครั้งแรกเขาเป็นชายหนุ่มรูปงามสูงโปร่งใบหน้าคมเข้มดวงตาสีน้ำตาลเข้ม ฉายแววแคร่งครืมและตะนีขี้เหนียวแต่ก็มีความอ่อนโยนซ่อนอยู่ลึกๆเจ้าคือแม่บ้านคนใหม่สินะข้าหวังว่าเจ้าจะทำงานคุ้มค่ากับค่าจ้างที่ข้าต้องจ่ายทุกเหรียญมีค่าสำหรับข้าหลูหน้าพยายามยิ้มแย,แย้แม้จะรู้สึกหงุดกิด กับท่าทีของเจ้าชายแน่นอนเพคะเจ้าชายข้าจะทำงานอย่างเต็มที่ดีงั้นก็เริ่มงานได้เลยเริ่มจากการทำความสะอาดห้องครัวก่อนและจำไว้ประหยัดน้ำแล้วก็ประหยัดไฟด้วยหลูหน้าเดินตามคนรับใช้ไปอย่างห้องครัวเธอมองไปรอบๆด้วยความตกใจ ห้องครัวใหญ่โตมโหฬารมีหม้อกระทะและอุปกรณ์ทําครัวมากมายทั้งหมดดูสกรปรกและเต็มไปด้วยคราบมันโอ้พระเจ้าข้าจะทําความสะอาดทั้งหมดนี้ได้ยังไงกันโดยไม่ใช้เวทมนต์ลูหน้ายืนมือสัน่นหยิบผ้าขึ้นมาเช็ดเหงื่อที่หน้าผากคนรับใช้ชื่อเอ็มม่า ยิ้มให้กำลังใจเธอไม่ต้องกังวลไปหรอกเดี๋ยวข้าจะสอนให้เริ่มจากตรงนี้ก่อนละกันค่อยๆทำไปเดี๋ยวก็ชินเองหลูหน้าถอนหายใจยาวหยิบผ้าขึ้นมาเช็ดๆถูๆอย่างง่วงงามนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอทำงานด้วยมือตัวเองไม่กี่นาทีผ่านไปเงือก็เริ่มไหลซึมตามไรผมมือก็เริ่มเปื่อยจากต้ำยาทำความสะอาด นี่มันยากกว่าที่คิดเยอะเลยเฮ้ยหลูหน้าบ่นพึมพำขณะขาดหม้อใบใหญ่เธอบ่นว่าถ้ามีเวทมนต์ก็คงจะสบายกว่านี้และทุกอย่างก็คงจะเสร็จสิ้นในปริบตาแต่นี่อะไรเล็บเธอก็หกักมือก็เปื่อยแต่เธอก็รู้ดีว่าไม่มีทางเลือกหลูหน้าต้องเรียนรู้ที่จะทำงานโดยไม่ใช้เวทมนต์ เธอใช้เวลาทั้งวันในการทําความสะอาดห้องครัวและเมื่อเสร็จสิ้นเธอก็รู้สึกเหนื่อยล้าแต่ก็มีความภาคภูมิใจเล็กน้อยที่สามารถทำงานสําเร็จได้ด้วยตัวเองในคืนนั้นลูนานอนอยู่บนเตียงในห้องพักคนรับใช้ที่แสนจะธรรมดาเธอนึกถึงชีวิตรู้ร้าในอดีตด้วยความคิดถึงแต่ก็ริ่มตรักว่าเธอไม่เคยเห็นคุณค่าของสิ่งของที่มี แบบนี้มาก่อนเลยบทเรียนนี้คงจะยาวนานสินะฮหลูนะ้าพูดกับตัวเองมองดูมือที่เต็มไปด้วยรอยถลอกแต่ข้าจะต้องผ่านมันไปให้ได้ข้าจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าข้าไม่ใช่แมมมดที่ไร้ค่า<ห>วันต่อมา รูน่าตื่นแต่เช้าเพื่อเริ่มต้นใหม่เธอพบว่าเจ้าชายอาดัมกำลังตรวจตาการใช้ทรัพยากรในปราสาทอย่างละเอียดไฟในห้องโถงเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะนี่เป็นการสิ่นเปลืองโดยใช่เหตุต่อไปต้องปิดไฟทุกดวงก่อนเข้านอนเข้าใจไหมลู้น่าพยักหน้ารับแม้จะรู้สึกหงุดหงิด กับความเคร่งครัดของเจ้าชายแต่เธอก็เริ่มเห็นเหตุผลในการประหยัดทรัพยากรเพคะเจ้าชายข้าจะระมัดระวังให้มากขึ้นเพคะเมื่อเวลาผ่านไปหลูหน้าก็เริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ได้มากขึ้นเธอเรียนรู้วิธีการทำงานแบบต่างๆและเริ่มคิดหาวิธีประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นการใช้น้ำซักผ้ามารดน้ำต้นไม้หรือการนำเศษอาหารไปทำปุ๋ยแม้จะยังคิดถึงชีวิตแม่มดแต่เธอก็เริ่มเห็นคุณค่าของการทำงานด้วยมือของตัวเอง <c oughs> บางทีสภาแม่มดอาจจะมีเหตุผลที่ส่งข้ามาที่นี่ก็เป็นได้นะหลูหน้าคิดในใจขณะมองดูผลงานการทำความสะอาดของตัวเอง ด้วยความภาคภูมิใจและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันยาวไกลของรูนาในการเรียนรู้คุณค่าการประหยัดการทำงานหนักและมิตรภาพที่แท้จริงเธอ,อยังไม่รู้ว่าการผรจญภัยครั้งนี้จะพาเธอไปพบอะไรบ้างแต่เธอก็พร้อมที่จะผิญกับมันด้วยใจที่เปิดกว้างมากขึ้นวันเวลาผ่านไป ลูน่าก็เริ่มคุ้นเคยกับงานในประสาทมากขึ้นแม้จะรู้สึกเหนื่อยล้าแต่เธอก็เริ่มภูมิใจในผลงานของตัวเองเช้าวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังทำความสะอาดที่ระเบียงเจ้าชายอาดามก็เดินเข้ามาพร้อมกับสีหน้าไม่พอใจลูนะ่าเจ้าใช้สบู่มากเกินไปดูฟองสิมันล้นออกมาจากถังน้ำด้วยซ้ำ ขอโทษเพคะเจ้าชายข้าแค่อยากให้พื้นสะอาดที่สุดเฮ้อความสะอาดไม่ได้วัดกันที่ปริมาณสบู่ที่ใช้แต่วัดที่ประสิทธิภาพการทำความสะอาดเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะหลูหน้าพยักหน้ารับรู้สึกผิดที่ทำให้เจ้าชายไม่พอใจข้า จะพยายามทำให้ดีกว่านี้เพคะอืมเจ้าชายอาดัมมองดูลูน่าอย่างพิจารณาก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงเอาเถอะเอาเถอะข้าจะสอนเจ้าเองมาตามข้ามาลูน่าเดินตามเจ้าชายไปยังห้องเก็บของที่นั่นเต็มไปด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดนานาชนิดดูนี่สิ สบูน่นี่เราต้องผสมน้ำก่อนใช้หนึ่งฟ้าต่อน้ำหนึ่งถังจะช่วยประหยัดน้ำได้มากลูน่าฟังอย่างตั้งใจเริ่มเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเจ้าชายอาดามยังอธิบายต่ออีกว่าและนี่เราสามารถนำมาตัดเป็นผ้าเช็ดพื้นได้ ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่เสมอไปเจ้าชายหยิบผ้าขนหนูเก่าๆขึ้นมาก่อนจะบอกกับเธอลูหน้าพยักหน้ารู้สึกประหลาดใจกับความรู้ของเจ้าชายท่านรู้เรื่องพวกนี้มากมายเอ่อท่านรู้ได้อย่างไรเพคะเจ้าชายยิ้มบางๆเป็นครั้งแรกที่ลูหน้าเห็นรอยยิ้มของเขา กาเรียนรู้มาตลอดชีวิตน่ะละการประหยัดไม่ใช่ความตระนีแต่เป็นการใช้สิ่งที่เรามีอย่างชั้นฉลาดตั้งหากหลังจากวันนั้นหลูหน้าเริ่มสังเกตวิธีการทำงานของคนอื่นๆในประสาทมากขึ้นเธอเห็นว่าพ่อครัวใหญ่ใช้เศษผักมาทำน้ำซุปคนทำสวนใช้เศษใบไม้มาทำปุ๋ยหมกัก ทุกคนล้วนมีวิธีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าวันหนึ่งขณะที่ลูน่ากำลังซักผ้าม่านเธอก็สังเกตเห็นรอยเล็กๆบนผ้าม่านนั้นอืมถ้าเป็นเมื่อก่อนข้าคงทิ้งมันไปแล้วแล้วเสกผ้าม่านขึ้นมาใหม่แต่ว่าตอนนี้ลูน่าหยิบเข็มและได้ขึ้นมา พยายามเย็บรอยขาดนั้นอย่างปราณีตแม้จะงุ่มง่ามในตอนแรกแต่เธอก็พยายามจนสำเร็จนั่นไงนั่นเป็นความคิดที่ดีนะเสียงของเจ้าชายอาดัมดังขึ้นจากด้านหลังทำให้ลูหน่าสะดุง้งเจ้าชายค่าค่าแค่คิดว่า มันน่าจะช่วยประหยัดได้เพคะดีมากลูนะ่าเจ้าเริ่มเข้าใจแล้วสินะลูน่ารู้สึกภูมิใจกับคำชมจากเจ้าชายอาดัมเธอเริ่มเห็นว่าการประหยัดและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านั้นเป็นทักษะที่มีค่าไม่ต่างจากเวทมนต์ที่เธอเคยภูมิใจแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ขณะที่ลูน่ากำลังทำความสะอาดห้องสมดุดเธอก็พบหนังสือเวทมนต์เล่มหนึ่งซ่อนอยู่บนหลังชั้นหนังสือว้าวถ้าข้าใช้มันสักนิดละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นแค่ช่วยทำความสะอาดห้องนี้ลูน่าอุทานขึ้นมาเบาๆมืออันสั่นเทาก็เปิดหนังสือขึ้นความทรงจำเก่าๆหวนกลับมา แต่แล้วเธอก็นึกถึงคําสอนของเจ้าชายอาดัมและความภาคภูมิใจในงานที่เธอทําด้วยมือของตัวเองลูน่าถอนหายใจยาวก่อนจะปิดหนังสือและเก็บมันกลับเข้าที่ไม่ข้าไม่จำเป็นต้องใช้มันอีกแล้วข้ามีวิธีที่ดีกว่านั้นในเย็นวันนั้นลูน่านั่งอยู่ที่ระเบียง มองดูพระอาทิตย์ตกดินเธอรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวตนความภาคภูมิใจในงานที่ทำและความเข้าใจในคุณค่าของสิ่งของรอบตัวแสงแดดยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างห้องครัวหลูน่ากำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมอาหารเช้าเธอได้รับมอบหมายให้ช่วยงานในครัวเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานทำความสะอาด ระวังหน่อยหนะหลูหน่าเสียงทุ้มของพ่อครัวใหญ่ดังขึ้นขณะที่ให้เธอตีไข่ไข่พวกนี้หายากนะอย่าทำตกล่ะค่าจะพยายามจ้ะท่านพ่อครัวหัวหน้าพ่อครัวที่ชื่อแซมยิ้มให้เธอเรียกข้าว่าแซมก็อพอเธอเก่งขึ้นมากนะ ตอนแรกข้านึกว่าเธอจะทำอะไรไม่เป็นสิอีกข้าก็คิดแบบนั้นเหมือนกันจ้ะแต่ทุกคนช่วยสอนข้ามากเลยขณะที่พวกเขากำลังนั่งคุยกันเสียงโวยวายก็ดังขึ้นจากประตูโอ๊ยร้อนเสียงแหลมของสาวใช้คนหนึ่งดังขึ้นตามด้วยเสียงถาดโลหะ ตกกระแทกพื้นดังโครมครามลูน่าและลุงแซมรีบวิ่งไปดูพบว่าสาวใช้ที่ชื่อเอมมี่กำลังเป่ามือตัวเองที่ถูกน้ำร้อนลวกอาหารเช้าของเจ้าชายกระจัดกระจายเต็มพื้นไปหมดเอมมี่เจ้าเป็นยังไงบ้างลูนะ่าถามด้วยความเป็นห่วง เอมี่สายหน้าน้ำตาคลอด้วยความเจ็บปวดข้าข้าขอโทษข้าทำอาหารเช้าของเจ้าชายหกหมดเลยเฮ้อแย่แล้วเจ้าชายจะต้องโกรธแน่ๆลูหน้ามองดูความวุ่นวายตรงหน้าก่อนจะตัดสินใจว่าทุกคนจะเย็นๆข้ามีแผน เธอหันไปหาลุงแซมแล้วก็บอกกับเขาว่าลุงแซมเรายังมีวัตถุดิบในการทําอาหารเช้าบ้างหรือไม่มีอยู่บ้างนะแต่ไม่มากนะักงั้นเราช่วยกันทําใหม่กันเถอะข้าจะไปแจ้งเจ้าชายว่าอาหารเช้าล่าช้านิดหน่อยส่วนลุงแซมก็ช่วยดูแลเอมมี่ด้วยทุกคนเห็นด้วย กับแผนการของลูนะ่าเธอรีบวิ่งไปที่ห้องทำงานของเจ้าชายอาดัมก่อนจะบอกเจ้าชายอาดัมว่าอาหารเช้าอาจจะล่าช้าสักหน่อยาอาหารเช้าของพระองค์อาจจะล่าช้าสักหน่อยนะเพคะเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยในห้องครัวแต่พวกเรากำลังแก้ไขอยู่เพคะเธอเตรียมใจ รับกับความโกรธของเจ้าชายแต่กลับได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆแทน <c oughs> <c oughs> เจ้านีสือ่อสัตย์จริงๆข้าชอบที่เจ้าบอกความจริงแทนที่จะพยายามปิดบงังขอบพระไทยเพคะข้าสัญญาว่าจะรีบทำอาหารเช้าให้เร็วที่สุดจากนั้นเธอก็รีบกลับไปที่ครัวหลูหน้าพบว่าทุกคนกําลังช่วยกันทำงานอย่างขมักขม่นลุงแซมกำลังปรุงอาหาร ส่วนเอมี่ที่มือดีขึ้นแล้วก็ช่วยจัดโต๊ะเจ้าชายไม่กโกรธหรอกมาช่วยกันทำให้เสร็จก่อนเถอะด้วยความร่วมมือร่วมใจอาหารเช้าชุดใหม่ก็เสร็จสิ้นในเวลาไม่นานแม้จะเรียบง่ายกว่าเดิมแต่ก็ดูน่ารับประทานไม่น้อยเมื่อนำอาหารไปเสิร์ฟเจ้าชายอาดัมก็ดูประหลาดใจนี่ ดูแตกต่างจากทุกวันมากเลยนะหลูหน้าจึงอธิบายถึงสถานการณ์ทั้งหมดอย่างตรงไปตรงมานี่แหละคือสิ่งที่ข้าต้องการเห็นการแก้ปัญหาและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าข้าภูมิใจในพวกเจ้ามากคำชมของเจ้าชายทำให้ทุกคนในครัวรู้สึกภาคภูมิใจ หลูน้าเองก็รู้สึกอบอุ่นใจเธอเริ่มเห็นว่าการทำงานเป็นทีมและมิตรภาพนั้นมีค่ามากกว่าเวทมนต์ใดๆในคืนนั้นหลังจากเสร็จสิ้นจากงานหลูหน้าและเพื่อนๆก็นั่งพูดคุยกันที่สวนหลังปราสาทและเอมมี่ก็ได้พูดขึ้นว่ารู้ไหมข้าดีใจนะที่เธอมาอยู่ที่นี่หลูหน้า เธอเปลี่ยนบรรยากาศในปราสาทไปมากเลยขอบใจนะข้าดีใจที่ได้รู้จักพวกเธอเหมือนกันขณะที่พวกเขานั่งคุยกันลูน่าก็คิดถึงการเดินทางของเธอจากแม่มดจอมย่อหญิงมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวในปราสาทแห่งนี้เธอรู้สึกว่าตัวเองพบกับเวทมนต์ที่วิเศษกว่าที่เคยรู้จักนั่นก็คือมิตรภาพและความเข้าใจซึ่งกันและกัน แต่การผจญภัยของลูน่ายังไม่จบเพียงเท่านี้เธอยังไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายอะไรอีกบ้างแต่อย่างน้อยตอนนี้เธอก็รู้ว่าเธอไม่ได้ไเผชิญมันเพียงลำพังอีกต่อไปเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นปลุกลูน่าให้ตื่นขึ้นมากลางดึกเธอลุกขึ้นบนเตียงมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความตกใจฝนตกหนักผิดปกติสายฟ้าแล,แลบแแบบไปทั่วท้องฟ้า นี่มันอะไรกันหลูหน้าพึมพำก่อนจะได้ยินเสียงตะโกนและเสียงวิ่งสับสนในห้องโถงทางเดินเธอรีบสวมเสื้อคลุมและวิ่งออกไปดูก็พบว่าทุกคนในปราสาทกำลังตื่นตระหนกเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมลูหน้าแม่น้ำเอ,อ่อล้นตลิง่งกำลังไหลเข้าท่วมปราสาทแล้วเอมมี่ตอบอย่างตื่นตระหนก ลูนาวิ่งไปที่ห้องโถงใหญ่พบเจ้าชายอาดัมกำลังออกคำสั่งอย่างเคร่งเครียดทุกคนเราต้องอพยพไปยังชั้นบนของปราสาทและช่วยการขนของมีค่าขึ้นไปด้วยหลูหน้ามองไปรอบๆเห็นความวุ่นวายผู้คนกำลังวิ่งกันให้วุ่นขนของกันใหญ่บางคนร้องไห้ด้วยความกลัวเธอรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว เจ้าชายข้าขอช่วยจัดการเรื่องนี้หน่อยจะได้ไหมเจ้าชายอาดัมมองเธอด้วยความประหลาดใจแต่ก็พยักหน้าได้ข้าไว้ใจเจ้าลูนะ่าฮ่าลูนะ่าสูดหายใจเข้าลึกนึกถึงทุกสิ่งที่เธอได้เรียนรู้มาก่อนจะตะโกนว่าทุกคนโปรดฟังข้า เมื่อทุกคนหันมามองหลูหน้าก็เริ่มแบ่งงานพวกเราต้องแบ่งกลุ่มกันทำงานกลุ่มแรกนำโดยคุณแซมช่วยขนอาหารและสเสบียงขึ้นไปชั้นบนกลุ่มที่สองนำโดยเอมมี่ช่วยดูแลเด็กและคนชราพาขึ้นไปอยู่ที่ปลอดภัยกลุ่มที่สช่วยข้าขนกระสอบทรายมาทำแนวกั้นน้ำเข้าใจหรือไม่ทุกคน เริ่มทำตามคำสั่งของลูน่าอย่างเป็นระเบียบเจ้าชายอาดัมมองดูด้วยความพอใจลูนา่านำกลุ่มสุดท้ายไปที่ห้องเก็บของเราต้องใช้ทุกอย่างที่มีผ้าปูที่นอนปรมอะไรก็ได้ที่ดูดซับน้ำได้เอามาทำเป็นแนวกัน้นพวกเขาทำงานกันอย่างหนักตลอดทั้งคืนใช้ทุกวิธีที่คิดได้เพื่อป้องกันน้ำท่วม แม้จะเหนื่อยล้าแต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อเช้าวันรุ่งขึ้นฝนเริ่มซาทุกคนมองออกไปนอกปราสาทด้วยความโล่งอกน้ำเริ่มลดลงแม้จะมีความเสียหายบ้างแต่ส่วนใหญ่ของปราสาทรอดพ้นจากน้ำท่วมเราทำได้แล้วเอมี่ร้องอย่างดีใจทุกคนเริ่มโห่ร้องและกอดกันด้วยความยินดีเจ้าชายอาดัม เดินเข้ามาหาลูน่าก่อนจะพูดอย่างภาคภูมิใจว่าเจ้าทำได้ดีมากลูน่าข้าไม่เคยเห็นใครจัดการสถานการณ์วิกฤตได้ดีเช่นนี้มาก่อนข้าก็แค่ทำในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเพคะการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างชันฉลาดและการทำงานเป็นทีมเจ้าได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเวทมนต์ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเสมอไป บางครั้งปัญญาและความร่วมมือร่วมใจก็มีพลังมากกว่าโลน่ารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากกว่าที่เคยเป็นมาเธอมองไปรอบๆเห็นรอยยิ้มและความซาบซึ้งในดวงตาของทุกคนแต่เรายังมีงานต้องทำอีกมากเราต้องช่วยการฟื้นฟูประสาทและช่วยเหลือชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงด้วยเพคะอืมใช่แล้ว และข้าก็อยากจะให้เจ้าเป็นผู้นําในภารกิจนี้นะลูนะ่าลูน่าตกใจเล็กน้อยแต่ก็รู้สึกพร้อมสําหรับความท้าทายข้าจะทําให้ดีที่สุดเพคะเจ้าชายขณะที่ทุกคนเริ่มวางแผนฟื้นฟูปราสาทและช่วยเหลือชาวบ้านหลูน้าก็คิดถึงการเดินทางของเธอจากแม่มดที่พึ่งพาเวทมนต์มาเป็นผู้นำที่พึ่งพาปัญญาและความร่วมมือ เธอรู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในชีวิตและเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าด้วยความมั่นใจและความเข้าใจที่ได้รับหลายสัปดาห์ผ่านไปหลังเหตุการณ์น้ำท่วมหลูหน้าและชาวปราสาททุกคนก็ทำงานหนักเพื่อฟื้นฟูความเสียหายไม่เพียงแต่ปราสาทแต่ยังรวมถึงหมู่บ้านใกล้เคียงด้วย วันหนึ่งขณะที่ลูน่ากำลังช่วยลุงแซมซ่อมหลังคาในหมู่บ้านเธอสังเกตเห็นกลุ่มคนแปลกหน้าเดินเข้ามาในหมู่บ้านนำโดยหญิงชราในชุดคลุมสีม่วงเข้มนั่นใครกันลูน่าเอ่ยถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆคณะผู้แทนจากสภาแม่มดได้ยินว่าพวกเขา จะมาตรวจสอบความเสียหายจากภัยพิบัตนะิน่ะลูน่ารู้สึกใจเต้นแรงเธอรีบปีนลงจากหลังคาและเดินเข้าไปหากลุ่มแม่มดนั่นทันทีสวัสดีจ้ะข้าชื่อลูน่ายินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านของเรานะจ๊ะหญิงชาราผู้นำกลุ่มมองลูน่าอย่างพินิจพิเคราะห์ก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าลูน่าเหรอ เจ้าคือแม่มดที่ถูกส่งตัวมาที่นี่ใช่หรือไม่ใช่เพคะข้าได้ยินเรื่องราวของเจ้ามากทีเดียวทั้งจัดการการวิกฤตน้ำท่วมและการช่วยเหลือฟื้นฟูชาวบ้านช่างน่าประทับใจยิ่งนักลูน่ารู้สึกซาบซึงใจในคำชมขอบพระคุณมากเพคะแต่ทุกอย่าง เป็นความร่วมมือของทุกคนเพคะนั่นคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดเจ้าได้เรียนรู้ถึงคุณค่าการทำงานร่วมกันและการใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดแล้วหญิงชรา,าก็พูดประโยคที่ทำให้ลูน่าแทบลืมหายใจรูนะ่ะเจ้าพิสูจน์ตัวเองแล้ว สภา,าแม่มดตัดสินใจที่จะคืนพลังเวทมนต์ให้แก่เจ้าหลูหน้าตกใจจนพูดไม่ออกเธอรู้สึกตื่นเต้นและกังวลในเวลาเดียวกันแต่ข้าไม่แน่ใจว่าข้ายังต้องการมันอีกหรือเปล่าข้าได้เรียนรู้มากมายในช่วงที่ผ่านมาข้าเห็นว่าเราสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้โดยไม่ต้องใช้เวทมนต์ ด้วยความร่วมมือและความพยายามของทุกคนหญิงชรา,ายิ้มกว้างขึ้นก่อนจะพูดต่อนั่นแหละคือเหตุผลที่เจ้าสมควรได้รับพลังคืนลูนาะเจ้าเข้าใจว่าเวทมนต์ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของทุกปัญหาแต่เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้อย่างชานฉลาดและรับผิดชอบหลูหน่าครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะตัดสินใจถ้าเช่นนั้นข้าจะรับพลังคืนและจะใช้มันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหญิงชราพยักหน้าด้วยความพอใจและยกมือขึ้นก่อนจะกล่าวคาถาทัานใดนั้นลูหนะ้าก็รู้สึกถึงพลังที่คุ้นเคยไหลเข้าสู่ร่างกายใช้มันอย่างชาญฉลาดนะลูหนะ้าลูหนะ้าพยักหน้า รู้สึกถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ค่าสัญญาข้าจะใช้มันอย่างชาญฉลาดจากนั้นคณะแม่มดก็เดินจากไปลูนะ่ารีบมาหาเจ้าชายอาดัมเพื่อแจ้งข่าวนี้นี่เป็นข่าวดีมากนะลูนะ่าข้าดีใจที่เจ้าได้พลังกลับคืนมาแต่เจ้าชายไม่กังวลหรือเพคะ ว่าข้าจะใช้มันอย่างไม่เหมาะสมอีกข้าเชื่อใจเจ้าลูนะ่าเจ้าได้พิสูจน์ตัวเองแล้วและข้ารู้ว่าเจ้าจะใช้พลังนี้เพื่อช่วยเหลือผู้อืน่นขอบคุณมากเพคะข้าจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังในเวลาต่อมาลูน่าก็เริ่มใช้เวทมนต์ช่วยในการฟื้นฟูหมู่บ้านและปราสาทแต่เธอก็ยังคงทํางานร่วมกับทุกคน ไม่ได้พึ่งพาเวทมนต์เพียงอย่างเดียวเธอใช้เวทมนต์ช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่พังเสียหายแต่ก็สอนชาวบ้านถึงวิธีการซ่อมแซมด้วยตัวเองเธอใช้เวทมนต์เพื่อผลผลิตในไรนาแต่ก็แนะนำวิธีการเพราะปลูกที่มีประสิทธิภาพให้กับชาวบ้านหลูหน้ากลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกแห่งเวทมนต์และโลกของมนุษย์ให้เป็นเรื่องธรรมดาเธอใช้ความรู้ และประสบการณ์จากทั้งสองด้านเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและแม้ว่าเธอจะมีพลังเวทมนต์กลับคืนมาแต่ลูน่าก็ยังคงทำงานในปราสาทต,ต่อไปเพราะเธอรู้ว่าที่นี่คือบ้านและผู้คนที่นี่คือครอบครัวของเธอเธอรู้ว่าการเดินทางของเธอยังไม่จบสิน้นยังมีสิ่งใหม่ๆให้เรียนรู้และท้าทายรออยู่ข้างหน้าอีกมากมาย แต่เธอพร้อมที่จะประเชิญมันด้วยปัญญาและเมตตาอย่างชาญฉลาดเวลาผ่านไปหนึ่งปีหลังจากที่ลูน่าได้รับเวทมนต์คืนปราสาทและหมู่บ้านได้รับการฟื้นฟูกลับมาสวยงามกว่าเดิมด้วยความร่วมมือของทุกคนและการใช้เวทมนต์อย่างชาญฉลาดของลูนา่าเช้าวันหนึ่งลูน่ายืนอยู่ที่ระเบียงปราสาทมองดูทิวทัศน์ของหมู่บ้านที่เบื้องล่าง เธอรู้รสึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ทุกคนร่วมกันสร้างขึ้นหลูหนะ้าข้ามีเรื่องจะปรึกษาเสียงของเจ้าชายอดดาดัมดังขึ้นจากด้านหลังหลูหน้าหันไปมองเจ้าชายก่อนจะเอ่ยถามด้วยรอยยิม้มว่าอย่างไรเพคะเจ้าชายข้าคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะแบ่งปันสิ่งที่เราได้เรียนรู้กับผู้อื่นข้าอยากให้เจ้าเป็นที่ปรึกษา ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้กับประสาทและหมู่บ้านอื่นๆในอาณาจักรของเราค่าหรือเพคะแต่ค่าก็เพิ่งเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้ไม่นานเองนะเพคะและนั่นทำให้เจ้าเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดเจ้าเข้าใจทั้งมุมมองของผู้ที่เคยใช้อย่างฟุ่มเฟือยและผู้ที่ต้องประหยัดไงล่ะหลูหน้าครุ่นคิดอยู่สักครู่ ก่อนจะตอบตกลงในเดือนต่อมาลูน่าก็เริ่มเดินทางไปยังปราสาทและหมู่บ้านต่างๆเพื่อแบ่งปันความรู้เธอสอนวิธีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการทำงานเป็นทีมรวมถึงการแก้ปัญหาโดยไม่ต้องใช้เวทมนต์เสมอไปในการเดินทางครั้งหนึ่งลูน่าก็ได้พบกับแม่มดสาวตนหนึ่งมีนิสัยคล้ายกับเธอในอดีต ทำไมข้าต้องสนใจเรื่องพวกนี้ด้วยละ่ะในเมื่อข้าก็มีเวทมนต์ที่ทำได้ทุกอย่างข้าเคยคิดแบบเจ้าเหมือนกันแต่เชื่อข้าเถอะการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตโดยไม่พึ่งเวทมนต์จะทําให้เจ้าเข้าใจโลกและผู้คนรอบข้างมากขึ้นและเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้เวทมนต์เจ้าจะใช้มันอย่างฉันฉลาดกว่าเดิมคำพูดของลูน่า ทำให้แม่มดสาวครุ่นคิดและในที่สุดก็ยอมเปิดใจเรียนรู้กลับมาที่ปราสาทหลูหน้าก็พบว่าเจ้าชายอาดามก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันเขาเริ่มใจกว้างขึ้นและยอมรับการใช้เวทมนต์ที่เหมาะสมหลูหน้าเจ้ารู้ไหมข้าเคยคิดว่าการประหยัดคือการไม่ใช้อะไรเลยแต่เจ้าสอนให้ข้ารู้ว่า การประหยัดที่แท้จริงคือการใช้สิ่งที่มีอย่างคุ้มค่าที่สุดและท่านก็สอนให้ข้ารู้ว่าทรัพยากรทุกอย่างมีค่าไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือพลังเวทมนต์เพคะในวันครบรอบหนึ่งปีของเหตุการณ์น้ำท่วมปราศาสตทางปราศาสตก็จัดงานเฉลิมฉลองความสำเร็จในการฟื้นฟูและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน ผู้คนจากทั่วสารทิศมาร่วมงานกันมากมายรวมถึงตัวแทนจากสภาแม่มดหลุน่ายืนอยู่บนระเบียงมองดูผู้คนที่มาร่วมงานด้วยความปลื้มปิติเธอเห็นทั้งชาวบ้านธรรมดาและเหล่าแม่มดพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรเป็นภาพที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นมาก่อนนี่คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นร่วมกันโลกที่มีแต่เวทมนต์ และวิถีชีวิตธรรมดาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนเจ้าชายอาดามพูดขึ้นขณะยืนอยู่ข้างเธอหลูหน้าพยักหน้าเห็นด้วยก่อนจะตอบว่าและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นยังมีอีกมากที่เราต้องเรียนรู้เพคะและข้าก็ดีใจนะที่จะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไปพร้อมๆกับเจ้าหลูหน้า รูน่ารู้สึกอบอุ่นใจเธอมองดูท้องฟ้ายามเย็นที่สวยงามคิดถึงการเดินทางอันยาวนานของเธอจากแม่มดจอมเย่อหยิ่งสู่แม่บ้านผู้ถ่อมตนและในที่สุดก็ได้กลายเป็นผู้นำที่เข้าใจคุณค่าของเวทมนต์และความพยายามของมนุษย์เธอรู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่เป็นการเริ่มต้นของบทบาทใหม่ บทที่เธอและทุกคนจะต้องเขียนร่วมกันด้วยปัญญาเมตตาและความเข้าใจซึ่งกันและกันและนี่คือบทเรียนสุดท้ายที่รู้หน้าได้เรียนรู้ว่าชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดและเวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพลังแห่งการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสิ่งที่ดีกว่านั่นเองจบบริบูรณ์